นึกถึงทุกฉากค่ะที่เข้าฉากคือนักแสดงทุกๆคนทีมงานทุกๆคนก็นึกถึงเช่นกันก็บอกกับน้องว่าก็ลาก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอให้มันผ่านพ้นไปชีวิตหน้าขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามก็คงจะมาคุยเรื่องละครด้วยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปค่อนข้างจะได้เยอะแล้วเหมือนกันก็เวลาจะถ่ายแต่ละฉากก็นึกถึงกับเขานะคะว่าให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะนึกถึงทุกฉากค่ะที่เข้าฉากคือนักแสดงทุกๆคนทีมงานทุกๆคนก็นึกถึงเช่นกันก็รู้มันก็ไม่เคลียร์มันก็ยังไม่เคลียร์สำหรับตัวเราเนาะแต่ที่สุดแล้วอะแล้วก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวโมมีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างทุกคนต่างคือมันมีคำถามหลายๆคำถามที่เราก็สงสัยอะค่ะแล้วก็ที่สุดแล้วเราก็ถ้าได้รับคำตอบที่มันพอจะทำให้หายสงสัยมันก็คงจะดีกว่านี้เนาะก็ปรารถนาหวังไว้ว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับโมบ้างเท่านั้นเองล่าสุดก็ที่เห็นอยู่ก็ไม่สบายใจอะค่ะก็คือเรื่องเฟซปลอมหรือว่าเฟซปลอมด้วยแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เหมือนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเกิดอะไรแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคืออะไรที่มันเป็นธรรมมันก็ควรจะโมก็ควรจะได้รับตรงนั้นนะคะแต่อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับโมก็อยากให้หยุดแต่อะไรที่เป็นธรรมนี่เป้ยสนับสนุนอยู่แล้วเป้ยคอยแบบเฮ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะหลักฐานอะไรก็ตามแต่เนาะแต่อะไรที่มันไม่ดีแบบอย่างเช่นแบบรูปที่มันเป็นรูปส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกไม่โอเคมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็บอกกับน้องว่าก็ลาก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับมิตรภาพแล้วก็อะไรที่ขอให้มันผ่านพ้นไปชีวิตหน้าขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามก็เป็นคำอะไรที่เราได้บอกกันค่ะแล้วก็ขอได้เจอกันใหม่ในชาติหน้าค่ะก็จะบอกวันนี้ว่าผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกคนหรือพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนหรือว่าประชาชนทุกคนก็แบบว่าวันนี้ก็มาอำลาน้องนะครับก็มาส่งให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็เชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากอยู่แล้วผมก็ถือว่าไม่ได้สนิทมากในการทำงานยังไม่ได้เจอกันแต่เจอกันผ่านๆน้องก็น่ารักกับผมเสมออันนี้ขอไม่กล่าวถึงดีกว่าเนาะเพราะยุ้ยเองยุ้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้มากเท่าไหร่ยุ้ยขอเป็นกำลังใจในส่วนให้น้องดีกว่าค่ะก็เราก็เป็นกำลังใจในฝั่งน้องแน่นอนนะครับตรงเพราะว่าทุกอย่างก็มันก็มีความจริงปรากฏอยู่แล้วใช่ค่ะความจริงคืออะไรเป็นอะไรก็ยังไงก็เรื่องนะครับถ้ารักระหว่างดีกับน้องจริงเนาะตอนนี้ว่าควรจะมีแต่สิ่งดีๆให้น้องดีกว่าน้องจะได้ไปอย่างมีความสุข